ับทางไปบ้านโนนตะกั่วตำบลมงกษาอันนี้เป็นที่4ตุลาคมเวลา4โมงเย็นครับเกือบ5โมงครับ16:45 นะทางดูไหมน่าจะมีที่จะสำคัญคือน้ำแรงไม่น่าไปไม่น่าเข้าไม่น่าออกถ้าจะไปได้นะจะเป็นรถใหญ่รถ6ล้ออะไรเงี้ยรถเก๋งไม่ได้ไม่ใช่ก็ไม่ได้หรอกก็มาดูหน้าที่บ้านให้ทางไปน้องอ่อนบ้านนนตะกั่วไปน้องอ่อนมามุ่งก็ไปบ้านข้ามครับน้องอ่อนพอไปได้อยู่นะรถที่รับเก็บไม่ได้นะครับสูงประมาณ20 เซนติเมตรมันคืบหนึ่งน้ำมันมาจากทางข้างบ้านประสาทบ้านคล้าบ้านข้างนะน้องอ่อนไปน้องอ่อนมาจากไปน้องอ่อนครับประมาณทางนนตะกั่วประมาณไหลไปทางถนนเกษตรนะครับต้นกำเนิดของถนนเกษตรขึ้นมาจากนี้ไปน้องอ่อนส่วนหนึ่งแล้วก็ตรงนี้เลยครับคือไปน้องอ่อนจะไปหลักไปนู่นนะครับไปทางไปทางในรับเชียงไก่นะแต่มันตอนนี้มันมากก็ล่นมาตามในฝ่ายล่นมาใช่ไหมก็ล่นออกมาตรงบ้านโค้งมะกอกนะครับบ้านโค้งมะกอกของนนมันบ้านคงมากอกนะครับนะมาหลอดทางมาเนี่ยเข้าไปบ้านโนนตะกั่วต่างต่อมาต่อไปไม่ได้แล้วรถทุกล้อนะไปส่งเข้าน้ำชาวบ้านเราไปนำเงินไปให้เขาครับเดี๋ยววันนี้ดีดูความทุกล้อนั่นเองเข้าน้ำคงจะต้องเสียหายหมดเลยเนาะทะเลปกติแล้วนี่เขาน้ำดีนะครับ